ตามนโยบายของพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำชับให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดทุกจังหวัดระดมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายนายจ้างเจ้าของผู้ประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานอย่างผิดกฎหมายรวมถึงให้บังคับใช้กฎหมายกับผู้จัดการโรงแรมผู้ครอบครองสถานที่พักที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยแล้วไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน24ชั่วโมงอย่างจริงจังภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีพงษ์อนันต์คล้ายคลึงผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง5และพันตำรวจชาญชัยชาวเกษมรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง5ว่าที่พันตำรวจโทณวิภาสเทศแย้มสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการให้เจ้าที่ตำรวจในสังกัดสนองนโยบายผู้บังคับบัญชาโดยให้ระดมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเมื่อวันที่23กรกฎาคมเวลา 12:30 นเจ้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ได้บูรณาการสนธิกำลังร่วมกันกับเจ้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานสถานีตำรวจภูธรเขาค้อตำรวจท่องเที่ยวและจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ปูพรมเข้าตรวจเข้มสถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลเขกน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์จากการตรวจสอบโรงขิงเจ๊ใจซึ่งตั้งอยู่ในที่45หมู่7ตำบลเขกน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวแอบแฝงเดินทางเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรจำนวน30วันแต่หลังจากที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ชั้นในแล้วได้มารับจ้างทำงานเป็นกรรมกรรับจ้างล้างขิงและบรรจุขิงใส่ถุงพลาสติกโดยได้รับค่าจ้างจากนายจ้างเป็นรายวันวันละ300บาทโดยที่คนงานต่างด้าวทั้ง3รายนั้นไม่มีใบอนุญาตทำงานเจ้าที่ชุดจับกลุ่มจึงแจ้งข้อกล่าวหาคนต่างด้าวทั้ง3รายในข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและจับกลุ่มตัวนายรัฐศาสตร์ศักดิ์เจริญชัยกุลอายุ22ปีโดยกล่าวหาว่าเป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงานฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2561นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเขาค้อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ว่าที่พันตำรวจโทณวิภาสเทศแย้มสวัสดิ์ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าจะดำเนินการเพิ่มมาตรการในการปิดล้อมตรวจค้นระดมกวาดล้างจับกุมคนต่างด้าวผิดกฎหมายนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเจ้าบ้านที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยและไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา38รวมถึงจะมีการเพิ่มความเข้มงวดไปยังสถานประกอบการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวโรงแรมแหล่งที่พักอาศัยเจ้าบ้านที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยตลอดจนจะมีการเพิ่มการบูรณาการสนธิกำลังประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยและนักท่องเที่ยวจึงฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนให้ช่วยเป็นศูนย์กลางในการแจ้งเบาะแสคนต่างด้าวที่เข้ามาอย่างผิดรวมถึงการแจ้งเบาะแสนายจ้างที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานและเจ้าบ้านที่รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยแล้วไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่หมายเลข call center 1178เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการติดตามตรวจสอบต่อไป